ไม่ถึง1ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำนะครับก็ได้รับเงินมาเรียบร้อยแล้วนะฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คดราทิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Orim Trade อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตรายได้ที่ผมทำได้จาก Orim Trade ในวันนี้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำเงินจำนวน $6 ใน7 นาทีกับแพลตฟอร์ม Orim Trade นี้ให้เพื่อนๆดูกันนะฮะขอย้ำอีกครั้งนะครับว่า $6ใน7 นาทีแล้วทำจากแพลตฟอร์ม Orim Trade นี้ 100% นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับผมก็สลับตอนนี้นะครับก็ครบ7 นาทีเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราทำการนำเงินจำนวน $6ไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่า $6ที่ผมทำได้ใน7 นาทีนี้นะฮะถ้าคิดเป็นเงินไทยมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะกรอกลงไปเลยนะฮะ$6ปึ๊บนี่เลยนะครับ$6สามารถแปลงเป็นเงินไทยได้อยู่ที่192.76 บาทนะครับก็ตีเป็น200 บาทไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเดี๋ยวผมไปเทรดต่อมันก็เกิน200 บาทแล้วนะฮะซึ่งได้เลยนะครับ200 บาทผมทำได้จากโอริมเทรดนี้ใน7 นาทีนั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญนะครับในคลิปนี้นะฮะผมไม่ได้มาโชว์ให้เพื่อนๆดูอย่างเดียวนะครับว่า7 นาทีนี้ผมทำเงินจากโอริมเทรดได้เท่าไหร่นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตรายได้ที่ผมทำได้จากโอริมเทรดตลอดทั้งวันให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็นี่เลยนะฮะไปที่ประวัติการเงินเลยนะครับซึ่งในส่วนของประวัติการเงินนี้นะครับก็คือเป็นประวัติการฝากเงินของเรานะครับว่าวันนี้เนี่ยเราฝากมาเท่าไหร่นะครับหรือว่าล่าสุดที่เราฝากมาเนี่ยเราฝากมาเท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้นะครับวันที่4 มกราคมนะครับอันนี้เนี่ยก็คือวันนี้นั่นเองวันที่ผมอัดคลิปวันนี้นะฮะผมได้ทําการฝากเงินเข้ามาจํานวนอยู่ที่$91นะครับซึ่ง$91นี้ก็คือเงินที่ฝากเข้ามาและสามารถถอนออกไปได้นะครับซึ่งตอนที่ผมฝากมานะฮะมันจะได้ในส่วนของโบนัสมาด้วยนะครับซึ่งโบนัสอันนี้เนี่ยเป็นโบนัสที่ทางโอลิมเพียดให้กับเราตอนที่เราฝากเงินเข้ามานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาให้มา 20% จากจำนวนเงินที่เราฝากมานะครับก็จะได้มาอยู่ที่ $18.20 นะฮะซึ่งโบนัสตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าโบนัสตรงนี้เนี่ยมันถอนไม่ได้นะฮะเราดูเฉพาะเงินที่เราฝากเข้ามาก็พอนะครับซึ่งในส่วนของ$91ที่ผมฝากเข้ามาวันนี้นะฮะวันนี้เลยนะครับผมสามารถปั้นขึ้นมาให้มันกลายเป็น$138กับอีก48 เซนต์นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่า$148กับอีก48 เซนต์นะฮะซึ่งนี่คือยอดเงินที่ผมปั้นมาจากที่ผมฝากเข้าไปวันนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าหักลบกันแล้วนะครับมันจะเป็นเงินอยู่ที่กี่ดอลลาร์กันนะครับแล้วถ้าคิดเป็นเงินไทยมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะฮะก็เดี๋ยวผมขอทําการเปิดเครื่องคิดเลขสักนิดหนึ่งนะครับนี่เลยนะฮะก็เดี๋ยวเราทําการลบเลยนะครับ138.48 ดอลลาร์นะครับลบกับ91 ดอลลาร์ที่ผมฝากเข้ามาวันนี้นะครับก็เท่ากับ47.48 ดอลลาร์นะฮะนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมสามารถทำได้จากโอริมเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปทำการแปลงค่าเงินกันดูเลยนะครับว่า 47.48 ดอลลาร์นี้นะฮะถ้าคิดเป็นเงินไทยมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวผมวางลงไปเลยนะฮะปึ๊บนี่เลยนะครับ 47.48 ดอลลาร์นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วนะครับมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่ 1,525 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จากโอริมเทรดในวันนี้นะครับ 1,500 บาทใน1 วันจากการเทรดในแพลตฟอร์มของโอริมเทรดนี้นั่นเองนะฮะก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการถอนเงินต่อเลยนะฮะซึ่งวันนี้นะครับก็ถือว่าทำกำไรได้พอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการถอนเงินเลยนะฮะก็กดไปที่การถอนเงินตรงนี้นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะทำการถอนทั้งหมดเลยนะฮะก็คือ138 ดอลลาร์กับอีก48 เซนต์นั่นเองนะครับก็คือถอนทั้งหมดเลยนะฮะโอเคนะครับแล้วก็กรอกในส่วนของชื่อบัญชีนะครับแล้วด้านล่างนี้นะครับก็คือเลขบัญชีธนาคารของเรานะครับก็หลังจากที่เราทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับว่าชื่อถูกไหมนะครับเลขบัญชีถูกไหมจำนวนเงินถูกไหมนะครับถ้าเช็คดูแล้วนะครับถูกต้องทั้งหมดเลยก็ให้เราเนี่ยทำการกดที่ส่งคำขอได้เลยนะครับปุ๊บก็กดส่งคำขอไปเลยนะฮะ
โอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับก็ประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางโอลิมเพียดนะครับก็ได้ทำการแจ้งมากับผมแล้วนะครับว่าตอนนี้นะครับเขาก็กำลังดำเนินการแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะหลังจากนี้เราก็รอรับเงินภายใน24ชั่วโมงได้เลยนะฮะซึ่งปกติแล้วนะครับก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็จะได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมขอพอดคลิปเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ได้รับเงินเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเวลาอยู่ที่4ทุ่มกับอีก26นาทีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนที่ได้รับเงินนะครับมันจะเป็นเวลาเท่าไหร่กันนะฮะก็เดี๋ยวขอพอดคลิปเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้รับแจ้งเตือนจากโอริมเทรดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เลยนะฮะได้รับการแจ้งเตือนมาเมื่อเวลา4ทุ่ม59นาทีนะครับจำได้ไหมครับเรากดสั่งถอนเงินตอนเวลาเท่าไหร่นะฮะเราถอนเงินไปตอน4ทุ่ม26นาทีนะครับซึ่งเวลาก็ผ่านเลยมาประมาณครึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับก็เป็นเวลาอยู่ที่4ทุ่ม59นาทีนะครับตอนนี้เนี่ยทางโอลิมเพียดได้ทำการแจ้งมาแล้วนะครับว่าเขาได้ทำการโอนเงินให้กับผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในบัญชีธนาคารของผมกันเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเงินเข้ามาแล้วหรือยังนะครับก็เดี๋ยวไปที่ K-Cyber Banking เลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นบริการทำธุรกรรมออนไลน์ของทางธนาคารกสิกรนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครทำธุรกรรมอยู่บ่อยๆนะครับแล้วต้องทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับในส่วนของ K-Cyber Banking นี้นะครับเพราะว่าเป็นระบบทำธุรกรรมออนไลน์ของทางธนาคารกสิกรไทยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของรายการเคลื่อนไหวล่าสุดกันเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางโอลิมเพียดเนี่ยได้ทำการโอนเงินให้กับผมแล้วเรียบร้อยหรือยังนะครับก็นี่เลยนะฮะเข้าไปที่บัญชีของผมเลยนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นรายการนี้นะครับรับเงินมาจำนวน 4,446 บาทนะครับก็ส่งมาจากโอลิมเทดนั่นเองนะครับก็ถือว่าการถอนเงินของผมครั้งที่2ในโอลิมเทดนี้นะครับได้รับเงินจริง 100% แล้วก็ได้รับเงินเร็วมากๆนะครับภายในครึ่งชั่วโมงกว่าๆไม่ถึง1ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำนะครับก็ได้รับเงินมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วผมก็ได้รับข้อความจากธนาคารกสิกรด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการถ่ายรูปไปให้ดูนะฮะก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้เพื่อนๆดูที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับก็เป็นภาพยืนยันนะฮะว่าผมได้รับเงินจำนวนนี้จริงๆนะครับที่ทางโอลิมเพียดได้ทำการโอนเงินให้กับผมนั่นเองนะครับก็ขอยืนยันเลยนะครับว่าโอลิมเพียดนี้ได้เงินจริง 100% นะฮะแล้วก็ยังสามารถเข้ามาทำเงินได้อยู่เหมือนเดิมเลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากการเทรดในโอลิมเพียดนี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทดนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์วิธีการสมัครสมาชิกกับโอลิมเทดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็อย่าลืมสมัครสมาชิกได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ